เวลาที่เราอ่านโน้ตจากลีชีสเนี่ยบางทีเราจะเจอสัญลักษณ์ที่มันอยู่ซ้ายมือของโน้ตนะที่มันเป็นตัวขบเขต1ชั้น2ตัวเท่ากับทริปเป็ดมันกับตัวอย่างที่แสดงอยู่บนหน้าจอนะและโน้ตทั้งหมดที่ใช้ในคลิปนี้สามารถดาวน์โหลดได้รวมถึงถ้าใครต้องการดูแต่ละตอนแต่ละตอนแยกไปเลยเนี่ยผมทำไทม์โค้ดไว้ให้แล้วนะครับทั้งหมดอยู่ที่ดีสคริปชันของคลิปนี้นะคราวนี้เรามาดูสัญลักษณ์ที่มันอยู่ซ้ายมือบนของโน้ตกันดีกว่ามาลองฟังกันก่อนนะครับว่าถ้าเราไม่เล่นตามสัญลักษณ์นั้นเราเล่นตรงๆตามค่าโน้ตเดิมไปเลยเสียงมันจะเป็นยังไงเราจะได้ฟังเปรียบเทียบกันได้นะว่าสัญลักษณ์เนี้ยมันทำให้ตัวทำนองมันแตกต่างกันยังไงนะครับเล่นตามค่าโน้ตเดิมเป๊ะๆเลยเสียงจะเป็นแบบนี้ได้ยินว่ามันฟังดูแข็งมากเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นมารู้จักสวิงฟิลหรือว่าสัญลักษณ์ที่เราพูดถึงอยู่กันจากสัญลักษณ์ที่บอกว่าขบเขต1ชั้น2ตัวมันเท่ากับทริปเป็ดเนี่ยมันหมายความว่าขบเขต1ชั้นแต่ละตัวเนี่ยเดิมมันต้องมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้ขบเขต1ชั้นตัวแรกมันจะยาวกว่าปกติหน่อยแล้วก็ขบเขต1ชั้นตัวหลังมันจะสั้นกว่าเดิมนิดหนึ่งโดยจากเดิมใน1จังหวะที่เราเล่นขบเขต1ชั้น2ตัวเท่ากันเราจะเล่นแบบนี้1และ2และ3และ4และเราจะนับเป็นทริปเป็ดแทนโดยใน1จังหวะเนี่ยมันจะมีขบเขต1ชั้นอยู่3ตัวนะโดยเราจะแปลงมันให้กลายเป็นแบบนี้ขบเขต1ชั้นตัวแรกเนี่ยจะมาในจังหวะย่อยที่1ถึงจังหวะย่อยที่2คือเล่นมันให้กลายเป็นตัวดำไปเลยแล้วก็ขบเขต1ชั้นตัวหลังเนี่ยจะมาในจังหวะย่อยที่3นะครับเวลานับจะเป็นแบบนี้พร้อมและไปและ1และ2และ3และ4และจะได้ยินว่าเดิมใน1จังหวะที่เราเล่นโน้ต2ตัวเท่ากันเนี่ยตอนนี้โน้ตตัวแรกมันจะยาวกว่าแล้วก็โน้ตตัวหลังมันจะสั้นกว่าซึ่งมันจะทำให้เวลาที่ตัวทำนองมันมีขบเขต1ชั้นอยู่ติดกันเนี่ยมันจะฟังดูแล้วไม่แข็งนะครับพอรู้แล้วว่าสัญลักษณ์เนี้ยมันเล่นยังไงถ้าอย่างนั้นก็เอามาใช้ในเพลงจริงกันดีกว่าอันนี้คือภาพของทำนองที่เราเล่นตามค่าโน้ตจริงที่เป็นสวิงนะเวลานับก็จะนับแบบนี้3และ4และ1และ2และ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 3 4แต่จะเห็นว่าถ้าเราเขียนค่าโน้ตจริงลงไปในโน้ตเนี่ยมันดูอ่านยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้สัญลักษณ์เป็นขบเขต1ชั้น2ตัวเท่ากับทริปเป็ดไปแทนนะและถ้าเราเล่นเป็นสวิงพร้อมกับ2มือจะเป็นแบบนี้ว่าตัวทำนองมันฟังดูไม่แข็งเหมือนตอนต้นคลิปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เทคนิคมือซ้ายที่เล่นในคลิปนี้มันคือสไตร์แพทเทิร์นนะครับซึ่งเราพูดกันไปในคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังไม่เคยดูก็ลองย้อนไปดูได้นะครับลิงก์อยู่ที่ดีสคริปชันของคลิปนี้เลยก่อนจะจากกันถ้าชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะและกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นเปียโนด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ